สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับฉนวนกาซาวันนี้เราคงยังต้องติดตามมติของ UN เมื่อวันอังคารนะพี่เป๊ปครับแต่ว่าอย่างที่วัดเกริ่นไว้ชั่วโมงที่แล้วว่ามันก็ไม่มีสภาพบังคับนะพี่เป๊ปก็ไม่รู้มันจะไปยังไงต่อครับผมว่าก็เป็นการบอกให้เห็นถึงกดดันการลงมติครั้งนี้แหละครับคือตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคุณวัชรพงศ์ท่านผู้ชมแล้วก็มันเป็นการบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ประเทศต่างๆเนี่ยครับได้เห็นด้วยกับทางที่ทางอิสราเอลเนี่ยครับยังปฏิบัติการโจมตีที่ไม่แยกแยะนี่นะครับเพราะว่าในการลงมติก่อนหน้านี้นะครับเสียงสนับสนุนเนี่ย121โอ้ขึ้นมาเยอะแล้วก็คัดค้านที่14นะครับครับงดออกเสียงนี่44แต่ว่ามาเนี่ยช่วงเหตุการณ์เมื่อคืนบ้านเราอ่ะนะครับครับก็คือเป็นช่วงที่ทางนู้นก็มีการลงมติกันเสียงสนับสนุนนี่จาก121ครับเพิ่มมาเป็น153แล้วก็คัดค้านเนี่ยนะครับจาก10เนี่ยเพิ่มเป็นโทษครับจาก14ลดลงเหลือ10แล้วที่งดออกเสียงเนี่ยครับจาก44ประเทศเหลือ23ประเทศครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็น1ใน153ประเทศนะครับครับที่ลงมติเห็นด้วยให้มีการหยุดยิงหยุดยิงนะครับครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็ให้มีการปล่อยตัวประกันนะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่มีการอภิปรายเสนอเข้าไปในที่ประชุมใหญ่แล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็มีการลงมติมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมดน่าจะ4ครั้งนะครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นการเรียกร้องของทางเลขา UN นะครับที่ใช้อำนาจตามมาตรา99ครับให้มีการประชุมแล้วมีการลงมติแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาก็คัดค้านอังกฤษเองก็งดออกเสียงนะครับก็ไม่มีผลผูกพันอะไรแต่ว่าในส่วนของ UN เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้สังคมโลกเห็นนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อิสราเอลดำเนินการอยู่นะครับแม้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะอ้างความชอบธรรมในปฏิบัติการตอบโต้ที่วางไว้เป้าหมายหลักๆนะครับอันแรกเลยก็คือทำลายล้างฮามาสแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็เข้าไปจัดรูปแบบการปกครองใหม่ปฏิเสธไม่ฮามาสกลับมาปกครองในส่วนของกาซาได้อีกนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่วางไว้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงแรกของปฏิบัติการทางทหารที่ตอนนี้ก็ลงมาในพื้นที่ตอนใต้ของทางกาซานะครับก็คือบริเวณคานยูนิสแล้วก็ปฏิบัติการนี้ยังรุนแรงต่อเนื่องนะครับตัวเลขเมื่อวานนี้ตรวจสอบในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับก็ขยับเพิ่มมาอีก200กว่าคนครับแล้วก็เป็นจนตัวเลขที่ก็ความสูญเสียก็มีรายวันครับ200 300ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงนะครับตัวเลขล่าสุดนี่ผมบวกรวมมานะครับอยู่ที่เกือบ 20,000 แล้วครับท่านผู้ฟังครับครับสงครามกาซาเนี่ยเข้าวันที่68นะครับครับก็รวมถึงช่วงหยุดยิง7วันก็นับรวมอยู่ในนั้นฮะยอดเสียชีวิตรวมนี่ 19,617 โอ้จะ 20,000 แล้วเป็นปาเลสไตน์เนี่ยครับ 18,417 อิสราเอลนี่ 1,200 นะครับประมาณครับแล้วก็ในปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมีเด็กที่เสียชีวิตก็ประมาณ 7,000 กว่าคนซึ่งอันนี้ก็มติที่ออกมาก็ส่งก็สะท้อนภาพไปเห็นนะครับว่าปฏิบัติการที่ไม่แยกแยะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาคมโลกนี่เห็นต่างไม่เห็นด้วยนะครับและเรียกร้องการหยุดยิงแล้วก่อนหน้าที่จะมีการลงมติครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาเตือนในส่วนของทางรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยครับว่าจะสูญเสียความชอบธรรมจะสูญเสียการสนับสนุนจากประชาคมโลกนะครับถ้ายังมีปฏิบัติการทางทหารอย่างที่ดำเนินการอยู่คือโจมตีไม่แยกแยะแล้วก็ทำให้ประชาชนหรือว่าพลเรือนเนี่ยครับเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบสูญเสียจำนวนมากเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ทางไบเดนก็เตือนในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลด้วยต่อท่าทีของผู้นำและรัฐบาลอิสราเอลนะครับเพราะว่าในรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยมันก็มีนักการเมืองที่มีแนวคิดสุดโต่งนะครับขวาจัดเลยก็คือยึดครองทั้งกาซาเลยแล้วก็ทางเวสต์แบงก์ก็ต้องผลักดันออกนะครับก็คือต้องเข้าไปบริหารปกครองอะไรเนี่ยคือเข้าไปยึดพื้นที่ส่วนนั้นไว้ซึ่งตรงนี้ครับ
ประธานาธิบดีไบเดนก็แสดงความกังวลว่าแนวคิดขวาจัดอย่างเนี้ย มันจะทำให้แนวทางการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางในกาซาเนี่ยครับมันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมโลกรับไม่ได้นะครับเพราะว่า UN เองก็เคยมีมติในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยครับมันจะต้องเป็นเรื่องของ two state solution เป็นเรื่องของการตั้งรัฐปาเลสไตน์ควบคู่กับรัฐอิสราเอลที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้นำขวาจัดเนี่ยครับชื่อน่าจะเป็นเบนกิเวอร์เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลผสมนะครับและมีแนวคิดลักษณะนี้ทางไบเดนเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้เช่นกันเพราะว่าท่าทีของผู้นำอิสราเอลในทางเยโฮนะครับช่วงหลังเนี่ยครับจากที่เราติดตามแล้วก็รายงานท่านผู้ฟังเนี่ยครับเห็นถึงท่าทีที่ต่างไปจากเดิมนะครับในเรื่องของการเขตบัฟเฟอร์โซนซึ่งประเด็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ยก็ยังไม่มีการชี้แจงจากทางประธานที่ไปดีไบเดนนะครับเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าประเด็นเรื่องบัฟเฟอร์โซนก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางการอิสราเอลผู้นำรัฐบาลเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะลุกข้ามเขตแดนเข้ามาโดยที่มันไม่มีแนวกั้นแล้วก็ไม่มีรายละเอียดนะครับว่าบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันจะยาวกี่ร้อยเมตรหรือจะยาวถึงกี่โลไหมเป็นแนวกันชนในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์วันที่7เนี่ยแนวรั้วกำแพงที่ทำอยู่มันสามารถถูกทำลายลงได้เลยง่ายๆนะครับเอากำลังขนาดใหญ่ 3-4 พันคนบุกเข้ามาตลอดแนวแล้วก็เข้าไปสังหารคนอิสราเอลไปข่มขืนอันนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางการอิสราเอลก็เรียกร้องมาตลอดนะครับว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งในมติของ UN เนี่ยครับก็ไม่พูดในเรื่องของการประณามการกระทำของฮามาสรวมถึงมติล่าสุดนะครับที่โหวตกันไปเมื่อวานเนี่ยครับ153แล้วก็คัดค้าน10งดออกเสียง23ครับทางทูตของอิสราเอลนะครับประจำ UN ครับก็ออกมาคัดค้านจีราดเออร์ดันนะครับก็พูดถึงชี้แจงในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่อิสราเอลเนี่ยไม่สามารถยอมรับได้เลยเพราะว่ายัตตินี้ไม่มีการประณามเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับการกระทำของฮามาสที่ป่าเถื่อนเนี่ยครับโหดเหี้ยมในช่วงของเหตุการณ์วันที่7แล้วก็ยังบอกในที่ประชุมครับว่าถ้าต้องการหยุดยิงเนี่ยจะต้องโทรศัพท์ไปตามลำเบอร์นี้นะครับก็มีการชูป้ายขึ้นมามีรูปของผู้นำฮามาสอยู่นะครับยาญ่าซินวาที่ก็เป็นผู้นำฮามาสปีกทหารนะครับที่คาดว่ายังอยู่ในคานยูนิสนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็คุณก็โทรไปหาเบอร์เนี่ยนะแล้วก็บอกคุณยาญ่าซินวาเนี่ยให้วางอาวุธยุติการสู้รบคืนตัวประกันทั้งหมดมาถ้าไม่ดำเนินการอย่างนี้เนี่ยมาเรียกร้องอิสราเอลให้หยุดยิงเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าฮามาสเนี่ยแนวทางของฮามาสก็คือต้องการทำลายล้างอิสราเอลซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางทูตอิสราเอลเนี่ยครับจีราดเออร์เดนก็บอกว่าเราจะไม่มีทางยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่ามติลักษณะนี้เนี่ยมันมีอคตินะครับไบแอสมีอคติต่อทางอิสราเอลแล้วก็ไม่ได้ประณามในความในสิ่งที่ฮามาสกระทำก็มีเสียงช่วงนี้นะครับผมก็ไปตามเป็น FC ของรัฐมนตรีต่างประเทศเออร์เดนจีราดเออร์เดนนะครับก็ไปตามฟังใน Twitter ครับแล้วก็เอามาฝากท่านผู้ฟังครับให้เห็นสีสันนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยถึงแม้เสียงส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเรียกร้องหยุดยิงแต่ว่าทูตอิสราเอลก็แจ้งเหตุผลนะครับว่าที่มันทำไม่ได้เนี่ยเหตุผลอย่างที่เราได้ฟังครับฟังเสียงครับประมาณ1นาทีครับท่านผู้ฟังครับ I honestly don't know how can someone look in the mirror and support a resolution that doesn't condemn Hamas and doesn't even mention Hamas by name but you know what I have an ideaIf you want a real ceasefire, here is the right address. This is the phone number of Hamas's office in Gaza. You can all call +970-599-3765 and ask for Yihya Sinwar. Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in and return our hostages. This will bring a complete ceasefire.That will last forever. No piece of paper, especially one that is adopted by a biased politicized majority,
will prevent Israel from defending itself against those that seek our destruction. ก็ย้ำว่าอิสราเอลมีความจำเป็นต้องกันตนเองนะครับแม้ว่ายัตติที่ออกมาลักษณะนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลในส่วนต่อทางรัฐบาลอิสราเอลเพราะว่าก็ยังต้องเดินหน้าในการป้องกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติการทางทหารที่ดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่ามีความเข้มข้นไม่น้อยกว่าช่วงแรกนะครับที่โจมตีทางตอนเหนือที่กาซาซิตี้แล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเองนะครับยอฟการแลนด์เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของฮามาสนะครับที่มีหลายกองพันในพื้นที่กาซาซิตี้เขาใช้คำว่า breaking point นะครับ breaking point นี่ก็คือเป็นจุดที่แตกหักเหมือนกับจุดที่ทางกองกำลังของฮามาสทางกาซาซิตี้เนี่ยถูกทำลายลง อย่างมากนะครับที่จะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์แล้วก็ลงมาปฏิบัติการมากขึ้นในพื้นที่ของทางยูนิสครับคาดว่าอิสราเอลเองก็คงใช้ยุทธวิธีนี้นะครับในช่วงที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกดดันตรงนี้ครับเพราะยังไม่มีรายงานข่าวนะครับถึงเรื่องของการเจรจาเพื่อที่จะให้มีการหยุดยิงรอบใหม่จะมีการปล่อยตัวประกันหรือไม่อย่างไรในช่วง 2-3 วันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนี้ไม่มีการรายงานในประเด็นนี้เลยครับก็ชัดเจนครับท่านผู้ฟังในส่วนของจุดยืนของผู้นำนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยครับหลังจากที่เรียกหัวหน้ามอสซาดนะครับที่เป็นคนหนึ่งในการเจรจาพูดคุยกลับมาเนี่ยที่กาตาร์นะครับก็ไม่มีรายงานครับว่ามีการส่งกลับไปเพื่อมีการเจรจาครั้งใหม่อย่างไรนะครับหยุดยิงครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทางผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยกังวลครับแม้กระทั่งทาง EU เองนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่4ชาติใน EU เนี่ยก็เริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับ EU ที่เป็นองค์กรรวมนะครับของประเทศในยุโรปเหมือนกับมีหลายชาติครับที่เห็นว่าควรจะต้องผลักดันในเรื่องของมาตรการหยุดยิงนะครับก็คืออาจจะเป็นการหยุดยิงชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆเหมือนอย่างที่เกิดขึ้น7วันที่ผ่านมาแล้วในช่วงหยุดยิงก็ให้มีการเจรจาปล่อยตัวประกันเมื่อวานนี้เช่นกันครับโจเซฟบอเรลนี่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศของ EU เนี่ยครับออกมาแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็แสดงความกังวลเช่นกันนะครับว่าไอ้ความสูญเสียของฝ่ายพลเรือนเนี่ยที่ถูกโจมตีโดยอิสราเอลโดยที่ไม่แยกแยะเนี่ยรวมถึงบ้านเรือนนะครับอาคารบ้านเรือนเนี่ยที่เสียหายอย่างย่อยยับกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของในกาซานี่ครับที่ถูกทำลายแบบย่อยยับเลยเนี่ยโจเซฟโบเรลบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยในส่วนของกาซาที่มีพลเมือง2ล้าน3แสนนะครับประมาณ1ล้าน9แสนที่ต้องถูกบีบบังคับให้ต้องอพยพนะครับหนีจากภัยสงครามเนี่ยครับบ้านเรือนกว่าครึ่งที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับแล้วเมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงสถานการณ์ความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าร้ายแรงเนี่ยครับเทียบเท่ากับเหตุการณ์ที่เยอรมันถูกโจมตีเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้ก็เป็นการพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ก็นึกภาพไม่ออกนะว่าตอนนั้นเยอรมันนี่ขนาดไหนแต่พอไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วในขณะที่กาซาเองเนี่ยครับมันเล็กมากครับท่านผู้ฟังพื้นที่เนี่ย350กว่าตารางกิโลเมตรก็เล็กกว่าภูเก็ตนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติการโจมตีที่ดำเนินการมาตลอดก็ต้องบอกว่าแทบทุกพื้นที่นะครับกาซานี่เขาแบ่งเป็น5เขตเนาะทางตอนเหนือเลยก็จะมีนอร์ทกาซานะครับอยู่บนสุดแล้วก็มีกาซาซิตี้แล้ว3เขตตอนล่างเนี่ยที่สำคัญสุดก็จะเป็นคานยูนิสนะครับก็อยู่ในช่วงที่ห่างจากชายแดนลาฟาทางตอนใต้ที่อียิปต์นะครับผมว่าไม่น่าจะเกิน20กิโลเพราะว่าตลอดแนวเหนือลงใต้มีความยาวก็แค่ประมาณ40กิโลเมตรในขณะที่ความกว้างนี่ก็อยู่ที่ประมาณ8ถึง10กิโลเมตรนะครับพื้นที่เนี่ยเล็กมากแล้วปฏิบัติการทหารที่เข้มข้นมากเนี่ยครับมันก็นำความสูญเสียอย่างมหาศาลนะครับต่อฝ่ายพลเรือนแล้วก็อีกข่าวนึงครับท่านผู้ฟังต่อเนื่องจากวันก่อนที่บอกว่าอิสราเอลเองเนี่ยเขามีแผนที่จะสูบน้ำทะเลนะครับเพราะว่ากาซานี่มันทางตะวันตกนะครับจะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับแล้วก็หลายพื้นที่ในกาซาซิตี้เนี่ยครับ
ที่มีการพบอุโมงค์นะครับและเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยครับมันซับมันเป็นเส้นโค้งซับซ้อนไปมานะครับมีความยาวเนี่ยเห็นบอก100ถึง200กิโลเมตรปริมาณที่มันมีอยู่ในพื้นดินชั้นล่างเนี่ยครับทางรัฐบาลเชียร์ข้อมองว่าทางกองทัพเนี่ยครับก็มองว่าวิธีการทำลายอันหนึ่งเนี่ยนอกจากระเบิดนะครับก็คือจะต้องสูบน้ำลงไปในอุโมงค์ใต้ดินเพื่อที่จะหนึ่งก็จะกดดันนะครับในส่วนของกองกำลังฮามาสไม่ให้หลบซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งทางการเชียร์ก็ยังเชื่อว่ายาย่าซินวาเนี่ยครับน่าจะอยู่ในคานยูนิสแล้วก็อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินแต่ว่าที่เขาสูบน้ำตอนนี้นี่อันนี้เป็นข่าวของ Wall Street Journal นะครับที่มีการรายงานแต่ว่าก็ไม่มีใครยืนยันว่ามันมีปฏิบัติการเช่นนี้ทางการเชลเวงก็ไม่ได้ออกเคยออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แต่ Wall Street Journal ก็บอกว่าเนี่ยเริ่มมีการสูบน้ำเข้าไปแล้วเป็นการกดดันไม่ให้กองกำลังของฮามาสเนี่ยครับหลบซ่อนอยู่ในอุโมงค์แล้วสิ่งที่ต้องกังวลนะครับก็คือในเรื่องของตัวประกันที่วันนี้ทางการอิสราเอลก็ให้ตัวเลขอยู่ที่135คนนะครับที่ยังถูกควบคุมตัวโดยทางฮามาสแล้วใน135เนี่ยก็บอกว่าคาดว่าเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับ19คนใน19คนนี้ก็เป็นชาวเชื้อชาติแทนซาเนียนะครับหรืออาจจะเป็นแทนซาเนียอิสราเอลนะครับแต่ว่าก็มีห้องเนี่ยเป็นคนแทนซาเนียเนี่ย2คนเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในขณะที่คนไทยก็ไม่มีรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้เลยนะครับครับก็ที่มีอยู่89คนเนี่ยจะมีการปล่อยตัวอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทางฮามาสเองยืนยันมาตลอดล่าสุดนี่ก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงน่ากังวลครับบอกว่าตัวประกันทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีชีวิตรอดออกไปนะครับเว้นแต่จะมีการเจรจากันแล้วทางอิสราเอลเนี่ยยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางฮามาสวางไว้นะครับก็คือปล่อยเข้าใจว่าตัวประกันที่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นสตรีนะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยครับเขาไม่ปล่อยก็เพราะมองว่าสตรีเหล่านี้ก็เป็นทหารด้วยก็เลยถือว่าเมื่อเป็นทหารเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ทางเขาจะต้องต่อรองในการปล่อยตัวประกันกับผู้ต้องขังนะครับชาวปาเลสไตน์ที่เป็นคนผู้ปฏิบัติงานของทางฮามาสที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลครับรู้ก่อนครับครับส่วนชาวตะวันตกอาจจะมองว่าคริสต์มาสก็อาจจะมีความหวังในการพักยิงพักรบหยุดยิงกันได้แต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรออกมาใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับคือมีการประเมินกันเหมือนกันว่าเอ๊ะคริสต์มาสเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นชาวตะวันตกรบกันเขาก็อาจจะหยุดรบกันในช่วงคริสต์มาสนะพี่เป๊ปครับแต่รอบนี้มันก็ไม่ใช่จะมีสัญญาณเป็นแบบนั้นก็รอดูกันต่อไปก่อนนี่ตัวประกันไทยเราเองก็ไม่ได้รับการยืนยันคือแน่นอนว่ามีข่าวรายงานว่ามี 8-9 คนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงคืบหน้ากันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณเรื่องการพักรบก็ต้องรอก่อนนะครับพี่เป๊ปครับส่วนน้ำที่ใส่ลงไปถ้าน้ำใส่ลงไปจริงตัวประกันคงจะแย่นะครับพี่เป๊ปถ้าใส่น้ำลงไปในอุโมงค์ยืนยันคือว่าเราโอเคแต่ว่าเราอ่านข่าวเจอเนาะเราเป็นเรื่องที่มีการพูดกันมาตลอดเพราะว่าเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยมันต้องโหมันต้องยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าพอบอกว่าอุโมงค์ใต้ดินมันมีที่พักมันมีห้องน้ำมันมีห้องประชุมมันมีห้องครัวเนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราเคยเหมือนเมืองใต้ดินเป็นพื้นที่ลงไปเป็นหลบซ่อนตัวแล้วต้องขึ้นมาเพราะตอนที่ไปเดินในอุโมงค์ของจคมนะครับที่ไปตอนนั้นที่ทางรายการจัดเนี่ยผมลงไปเดินเนี่ยช่วงนึงก็ยังรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าคือมันแคบแล้วเดินไปเนี่ยถ้าข้างหน้านี่เขาสะดุดนะครับหรือว่าพักหรือมีอะไรที่เดินต่อไม่ได้เนี่ยแล้วยืนรอสัก10วิ20วิเนี่ยครับมันจะมีความรู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็มีเสียงข้างหลังบอกว่าอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินคือถ้าคนกลัวที่แคบนี่ลงไปไม่ได้เลยพี่เป๊ะเพราะว่าเขาสร้างอุโมงค์ใต้ดินเป็นภูเขาไว้เนี่ยเพื่อหลบซ่อนการติดตามการโจมตีทางอากาศอะไรเนี่ยครับแต่ของฮามาสเนี่ยถ้าเขาลงไปอยู่เนาะนะครับรายงานเขาบอกว่ามันเป็นกองบัญชาการมันเป็นฐานสั่งการมันมีห้องประชุมมันมีห้องนอนมันมีที่พักมันมีครัวมันมีห้องน้ำแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหก็แสดงว่าตลอดเวลา16ปีตั้งแต่ฮามาสยึดครองจากการเลือกตั้งได้2006นี่แหละครับโอ้โหก็เป็นสถานการณ์ที่เขาแปรสภาพใต้ดินนะครับของกาซาเนี่ยครับเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อิสราเอลเนี่ยครับอ้างความชอบธรรมในการโจมตีโรงพยาบาลโจมตีในส่วนของค่ายอพยพลี้ภัยนะครับแล้วก็ต้องการพิสูจน์ทราบว่าเนี่ย
พอโจมตีไปมันก็ไปเจอทางเข้าอุโมงค์ที่มันอยู่ใต้ดินเจออาวุธเจออะไรมากมายแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพที่นำเสนอโดยทางการอิสราเอลนะครับไม่มีสื่ออิสระเข้าไปในพื้นที่ก็ความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องไปว่ากันแต่สิ่งที่เขาพูดมาตลอดก็คือทางฮามาสครับใช้กาซาเนี่ยครับเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารก็เลยต้องตอบโต้ในลักษณะที่เราเห็นตลอดช่วง68วันที่ผ่านมานะครับแล้วตั้งเป้าที่จะต้องทำลายฮามาสได้หลายคนก็บอกว่ามันไม่มีทางที่จะทำลายฮามาสได้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องถึงแม้จะทำลายองค์กรฮามาสไปเขาก็ต้องมีองค์กรอื่นขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังอิสราเอลเนี่ยยังปฏิเสธในเรื่องของ two state solution นะครับที่จะตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมารวมถึงสถานการณ์ในกาซาที่วันนี้ต้องบอกว่าไม่มีความชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังว่าแนวคิดแนวทางของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะไปในทิศทางใดเพราะไบเดนเองออกมาพูดแบบนี้ก็เหมือนกับเตือนแต่ทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็มองในสิ่งที่เขามองว่ามันจะเป็นหนทางในการที่จะแก้ปัญหานะครับไม่ให้ฮามาสเนี่ยตัดมาก่อการร้ายได้อีกก็คือต้องปฏิบัติการกวาดล้างโดยรุนแรงนะครับให้สิ้นซากเราก็จะเห็นการทำลายทิ้งระเบิดแล้วก็รวมถึงการยิงจรวดหรือว่าเอาปืนใหญ่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีการเอาปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่กาซาเลยเนี่ยครับโอ้มันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับต้องเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยังต้องระดมยิงนะครับทำลายล้างให้มากขึ้นซึ่งอันนี้สิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยครับสอดรับกับก่อนหน้านี้เลยนะครับที่โอบามาอดีตประธานาธิบดีก็มาพูดในลักษณะนี้เช่นกันว่าความชอบธรรมของอิสราเอลเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆแม้จะอ้างเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมเนี่ยครับแต่มันก็ไม่มีความชอบธรรมในปฏิบัติการตอบโต้ที่ไม่แยกแยะแล้วพลเรือนเนี่ยครับตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับครับเราจะแวะไปที่เมียนมาก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยกลับมาที่เมืองไทยที่เมียนมาแนวโน้มคุณมิ้งออนไลน์ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินว่าพยายามส่งสัญญาณจะเจรจากับฝ่ายชาติพันธุ์บ้างเหมือนกันแล้วเพราะว่าหลังจากถูกโดรนที่ส่งจากข้างนอกเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในแล้วก็วิธีการรบที่พัฒนาไปของกลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมตัวกัน3 Brotherhood Alliance นะฮะก็ดูเหมือนว่ามีนออนไลน์เสียจะเบาลงใช่ไหมพี่เป๊ปครับก็เป็นความพยายามของทางการเมียนมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีข้อตกลงหยุดจริงนะครับกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเลยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในนี้นะครับทั้งว้าเองทั้งไทยใหญ่ทางตอนใต้นะครับของเจ้ายอดศึกหรืออย่างเคนยูเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังเยอะนะครับแต่ว่ากลุ่มเล็กๆเนี่ยก็ยังมีปฏิบัติการทางทหารกันแต่ว่าในรัฐฐานตอนเหนือนะครับที่เรียกว่าพื้นที่ของโกกั้งเนี่ยครับพื้นที่ตรงนั้นมีก็มีเมืองเหล่ากายเหล่ากายนี่เป็นเมืองที่ติดชายแดนนะครับติดชายแดนจีนเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็อึดอัดเพราะว่าทางการเมียนมาเนี่ยปล่อยปละละเลยครับให้กองกำลังไอ้ Border Guard Force เนี่ยครับ BGF เนี่ยที่เป็นกองกำลังที่รัฐบาลเมียนมาเขาสนับสนุนเนี่ยครับปล่อยให้ใช้เหล่ากายเนี่ยครับเป็นหับหรือเป็นศูนย์กลางในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็คือเป็นศูนย์ call center เนี่ยครับทางที่มีคนผู้เชี่ยวชาญอะไรเข้าไปแล้วก็เที่ยวโทรศัพท์ไปปฏิบัติการที่นี่หับที่นี่ครับก็ไปสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อทางการจีนเขาแล้วครับแล้วก็มีการร้องเรียนมีการต่อว่ามาทางมิ่งหนองไลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะว่าไอ้ BGFหรือไอ้ border guard force ที่ดูแลที่เหล่ากายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับเขาก็มีการร่วมมือกันนะครับที่เรียกว่าพันธมิตร3พี่น้องนะครับก็มีในส่วนของกองกำลังโกกั้ง MNDAA นะครับมีกองกำลังตะหลองนี่ก็ไม่เยอะครับแต่ว่าอยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานแล้วก็มีกองกำลัง AA ครับอลังการอาร์มี่เนี่ยอันนี้เขาก็อยู่ที่ยักษ์ไข่ทางตะวันตกเลยนะครับแต่ว่าที่รัชฐานตอนเหนือก็มีอยู่นิดนึงเพียงแต่ว่า3กองกำลังเนี่ยเขาก็ประกาศโอเปอเรชั่นพร้อมกัน127ก็คือวันที่27เดือน10นะครับที่ผ่านมา27ตุลาจนถึงวันนี้ครับสามารถยึดที่ตั้งทางทหารเนี่ยครับรอบเมืองเหล่ากายได้เกือบหมดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะปฏิบัติการที่จะยึดเมืองเหล่ากายให้ได้เหล่ากายนั้นไม่ใช่เมืองหลวงของรัชฐานนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยต่อรัฐบาล
กลางแล้วก็รัฐบาลกลางเข้าให้ BTF เนี่ยครับมาดูแลตรงนี้เมื่อพันธมิตร3พี่น้องมาปฏิบัติการโจมตีในช่วงตรงนี้แหละครับที่ทางการเมียนมาเองก็มีการติดต่อไปที่จีนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเมื่อช่วงสักต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการหารือกันมีการร้องขอให้จีนเนี่ยเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวผมก็ดูในส่วนของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนครับก็แถลงข่าวครับแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สร้างมีความคาดหวังครับว่าสถานการณ์การเผชิญหน้าตอนนี้นะครับในรัฐฐานตอนเหนือเนี่ยระหว่างพันธมิตร3พี่น้องกับกองกำลังของทางรัฐบาลกลางเมียนมานะครับคลี่คลายลงก็คือมีการเจรจาพูดคุยกันก็คงต้องรอติดตามครับว่าจะลงเอยอย่างไรนะครับจะฟังหรือไม่แล้วจะมีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเพื่อที่จะยึดเมืองเหล่ากายหรือไม่นะครับโอ้ถ้ายึดได้นี่ถือว่าเสียหายต่อทางการเมียนมามากนะครับเพราะในรัฐฐานเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะครับของทางเมียนมาเนี่ยแล้วกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดในรัฐนี้ก็คือ UWSA ครับ United Vast State Army กองกำลังว้าแดงเนี่ยครับแต่ว่าว้าแดงเขาก็ได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองในพื้นที่ของเขานะครับเป็นออโตโนมีทางการเมียนมาเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยในรัฐของว้าเนี่ยเขามีผิดยาเสพติดอย่างที่เรารับรู้กันนะครับแล้วก็ยังพื้นที่ตอนล่างของรัฐฉานที่ติดกับชายแดนเราก็จะเป็นกองกำลังของไทยใหญ่นะครับที่มีเจ้ายอดศึกเราจะไม่เห็นผู้อพยพหลบหนีเข้ามาเพราะว่าไทยใหญ่กับทางเมียนมาเนี่ยเขาไม่ได้สู้กันเพราะเขามีข้อตกลงหยุดยิงกันนะครับเคนยูเองในส่วนของทางชายแดนด้านแม่สอดนะครับถึงแม้กองกำลังบางฝ่ายจะสู้รบเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รุนแรงครับที่สู้รบกันรุนแรงก็คือที่เหล่ากายแต่ว่าที่เหล่ากายนั้นมันอยู่ตอนเหนือติดกับจีนจากไทยแดนไทยเยอะนะครับเพราะนั้นมันจะไม่มีประเด็นในเรื่องของผู้อพยพแต่ว่าจะมีในเรื่องของผู้อพยพที่หลบหนีเข้าไปในจีนแล้วหลังจากมีการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยทาง BGF เองในเรื่องของไอ้ศูนย์ call center นะครับที่มันเหล่ากายตอนนี้ก็คลี่คลายไปทางการจีนเขาก็พอใจเพราะว่าไอ้ hub center ตรงนั้นเนี่ยครับมันสร้างความเสียหายไปหลอกคนจีนนะครับในเรื่องของ call center เหมือนอย่างที่เราหลอกคนไทยด้วยพี่แป๊บคนไทยก็โดนนะครับใช่ครับแล้วคนไทยก็กลับมานี่แหละแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็ไปตามจับตัวอยู่แต่เอ๊ะเห็นเว้นวรรคไปบวชอยู่พักนึงกลับมาแล้วนะก็คงคนไทยก็โดนด้วยพี่แป๊บเหมือนคนจีนโดนเลย อันนี้ครับก็เลยเป็นสถานการณ์ที่มาเล่าถึงความคืบหน้าครับว่าที่เหล่ากายนั้นทางกองทัพเมียนมาเองก็ไม่สามารถส่งกำลังภาคพื้นดินเข้ามาถึงเหล่ากายครับเพราะเส้นทางหลักเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาที่ต้องจู่โจมตีแน่นอนมันถึงบอกถึงศักยภาพของกองทัพเมียนมาที่ก็ถดถอยลงนะครับแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายถึงจุดที่ว่าไม่สามารถต่อสู้กับทางกลุ่มต่างๆได้นะครับอันนั้นสถานการณ์ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าในหลายรัฐหรืออย่างรัชยาครับที่ติดกับแม่อ่อนสอนกองกำลังของกะลินแดงเนี่ยครับกะลินดีเนี่ยก็มีปฏิบัติการทางทหารเช่นกันนะครับสามารถยึดกองบัญชาการตำรวจของรัฐเนี่ยได้เหลือแต่เมืองหลวงครับที่เรียกว่าลอยก่อนะครับตอนนี้ก็ปิดล้อมอยู่เหมือนกันถ้าโดนยึดเมืองหลวงได้เนี่ยโอ้โหรัชยานี่ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสูญเสียเสียหายอย่างมากนะครับต่อทางการเมียนมานี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของสถานการณ์ในรัฐฐานตอนเหนือก็ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพบรรยากาศครับส่วนข้อพยพที่บอกว่าจะกระทบมาชายแดนไทยเนี่ยแนวโน้มยังไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าที่รัชยาที่ติดกับแม่ฮ่องสอนเนี่ยพื้นที่สู้รบกันมันไม่ได้อยู่ตรงชายแดนครับแล้วลอยก่อเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเมียนมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนชายแดนที่ติดเราติดกับเมียนมาทางเชียงใหม่เชียงรายก็เป็นกลุ่มของว้าแดงอยู่เป็นกลุ่มของไทยใหญ่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการสู้รบกันเพราะนั้นปัญหาเรื่องผู้อพยพก็เราจะไม่เห็นข่าวตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ครับในภาพรวมที่มารายงานวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็รอติดตามว่าทางคุณมินออนไลน์จะยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าเบื้องหลังเนี่ยจีนเขาดูแลใกล้ชิดอยู่ดังนั้นถ้าเขาจะเชื่อมก็คงเชื่อมระหว่างมินออนไลน์ซึ่งก็ต้องฟังจีนอย่างเหนียวแน่นแต่ว่าไอ้ผลประโยชน์ทับซ้อนในแง่ของธุรกิจผิดกฎหมายสายดาร์กเนี่ยก็ส่งกลับไปที่ทางเมียนมาเองก็อันนี้ก็เป็นทีทราบกันอยู่นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวฟังดูว่าจะเคลียร์กันยังไงเอาละครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเราจะกลับมาที่เมืองไทยครับช่วงสุดท้ายของปากซอยในวันนี้นะครับพี่เป๊ปครับเรากลับมาที่เมืองไทยแล้วครับเราเริ่มที่เรื่องไหนดีพี่เป๊ปครับก็ต้องเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นควันหลงนะครับกรณีที่คุณเฉลิมชัยได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วก็มีกระแสเรื่องของสมาชิกพรรค
ทยอยกันลาออกนะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ลาออกส่วนใหญ่เขาก็เป็นนักการเมืองสายคุณอภิสิทธิ์เนาะจะเหมือนกับว่าพอคุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกก็คือก็มาร่วมแสดงสปิริตนะครับก็ประกาศลาออกทางการเมืองด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวถึงคุณหญิงแอลเพราะบอกคุณหญิงแอลนี่ก็มีคนมาถามว่าคุณหญิงแอลเป็นใครอะไรเงี้ยโอ้พี่เป๊ปไม่ได้นะคือหมายถึงว่าคนใหม่ๆจะไม่รู้จักใช่ไหมใช่ใช่ครับคุณหญิงสุวรรณาวาสเดชบอกว่าโอ้ไม่รู้จักได้ไงต้อง50ขึ้นนะใช่ใช่ไม่อะต้อง50ขึ้นไปตามการเมืองก็คุณหญิงแอลนี่ตอนนี้ท่านเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เดี๋ยวว่าไปทำงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรแต่ว่าท่านก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าของพรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหญ่เป็นบุตรสาวของคุณสุรินทร์มาสิทธิ์นะครับนักการเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอ้รุ่นยาวนานนะครับครับ50 60ปี40กว่า50ปีนะครับเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกใช่ตอนนั้นรัฐมนตรีศึกษาไม่พี่ถ้าจำไม่ผิดท่านหรือใครไปสัมภาษณ์นะครับผมไปอ่านเจอเนี่ยครับแล้วก็เรียกร้องคือไม่ได้บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณหญิงแอลจีก่อนเลือดถ้าเกิดเลือดผมว่าคุณหญิงแอลนี่ก็เลือดฟ้าเลยฟ้าเข้มเข้มคุณอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าคุณหญิงแอลเนี่ยก็มาเรียกร้องเพราะมองว่ามาดามเดียนะครับก็ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องเป็นอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพอมีข่าวว่าจะลาออกเนี่ยคุณหญิงแอลก็บอกว่าไม่อยากให้ลาออกนะอยากให้สู้ต่อรวมถึงนักการเมืองรุ่นใหม่หลายๆคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคงจะต้องร่วมในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับอุดมการณ์ของพรรคสู้ต่อไปในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ละทิ้งอุดมการณ์บรรพชนนะครับมั่นใจในอนาคตนี่ว่าทางมาดามเดียนี่จะได้เป็นผู้บริหารพรรคหญิงที่มีคุณภาพครับแก้วประกาศพร้อมนำพรรคกลับสู่วิถีธรรมและอ้อมกอดของประชาชนอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณหญิงสุภัสตรามาดิษฐ์นะครับท่านก็เขียนมาแล้วก็ยังคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสู้ต่อตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปถึงตำแหน่งเลขาธิการพรรคนี้ผมก็ว่ามีลุ้นนะเพราะว่ามาดามเดียเนี่ยคาแรคเตอร์ก็ถือว่าเป็นนักสู้นะครับเคยทำเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหมเยาวชนที่ผมติดตามท่านนะครับที่จะมาเล่นการเมืองหรือแม้บทบาททางการเมืองยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับก็ถือเป็นนักการเมืองที่ผ่านในช่วงของเพิ่งยุคที่แล้วเองสสไปทำงานตรงนั้นแล้วมีความขัดแย้งในพลังประชารัฐแล้วก็มาอยู่ประชาธิปัตย์นะครับพอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาลึกๆเราก็ไม่ทราบครับว่าอะไรที่เป็นแรงดลใจให้ลงสมัครแข่งหัวหน้าพรรคทั้งที่ตัวเองเนี่ยคุณสมบัติไม่ได้นะครับแล้วก็พอไม่มีการยกเลิกไอ้ข้อบังคับตรงนั้นก็เลยลงแข่งไม่ได้ก็เลยทำให้เป็นที่มาของข่าวว่าอาจจะพิจารณาไม่อยู่ร่วมงานอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวยืนยันนะครับว่าจะไม่อยู่คุณหญิงแอลเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกับว่าอยากให้เชียร์คนรุ่นใหม่เนี่ยทำงานต่อเชียร์ในข้อความของคุณหญิงแอลนี่ก็ไม่พูดถึงดร.เอนะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ก็เป็นความหวังเหมือนกันนะครับเพราะดร.เอนี่ผมก็ตามเฟซบุ๊กท่านนะครับโอ้กองเชียร์เยอะครับแล้วท่านโพสต์เรื่องการศึกษาโพสต์เรื่องน้ำท่วมพ้นเรื่องไอ้เรื่องวิศวกรรมอะไรเนี่ยครับในสิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องแล้วก็ชี้แจงเนี่ยคนไปติดตามเยอะก็ถือว่าเป็นความหวังอีกคนหนึ่งนะผมยังดร.เอก็ครับตอนที่จำได้ที่เป็นลงผู้ว่าใช่ไหมฮะคือความที่ลงแคนดิเดตผู้ว่าทุกคนก็รู้จักดร.เอโอ้มีข่าวเยอะแยะไปหมดเรื่องไอสไตล์อันนี้ก็เป็นมุกขำๆไปแต่ว่าจริงๆถ้าก็เป็นนักการเมืองคุณภาพพอเข้าสู่วงการการเมืองถือว่าเป็นอาจารย์ที่มือดีมือสะอาดนะฮะก็ฝีมือดีคุณมาดามเดียเนี่ยเข้ามาเป็นนักการเมืองพอรอบนี้ลงการเมืองที่เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องถือว่าขึ้นชั้นนะพี่เป๊ปคือเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียความคือแพ้ในโอกาสแพ้มันสูงอยู่แล้วด้วยโครงสร้างทั้งหมดแต่พอได้พื้นที่ข่าวในระดับนี้นี่ก็ต้องถือว่ามาดามเดียก็ขึ้นชั้นนี่อย่างคุณหญิงสุภัทรามาสนิทออกมาเชียร์ว่าไปได้ถึงเลขาไปได้ถึงหัวหน้าพรรคก็ต้องถือว่าโอ้ได้
ได้แรงหนุนส่งอย่างดีก็คุณหญิงแอ๋วเนี่ยท่านอยู่เงียบๆมายาวนานเลยนะการเมืองไม่ได้มาเลยแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กันของผู้คนในสังคมคนไทยรุ่น50ขึ้นเนี่ยนะครับถึงบทบาทอะไรของท่านแล้วก็อยู่ๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเชียร์มาดามเดียก็คงกลัวมาดามเดียจะออกจากประชาธิปัตย์ก็ถือถ้าออกนี่นะครับโอ้โหผมว่าเราก็เสียดายนะเพราะอยากเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่หรืออย่างดร.เอเนี่ยเคยมีโอกาสเจอท่านนะผมก็บอกว่าโอ้ต้องรักษาตัวดีๆนะดร.นะมีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมดูนะแล้วก็เป็นอนาคต มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์นี่อย่าเพิ่งลาออกก่อนนะพรรคนี้เขาบางทีก็มีขัดแย้งอะไรกันแต่ว่าให้อยู่สู้ในพรรคกันนี้ก็คือข้อความที่สนทนากันกับดร.เอนะครับดร.เอก็ขอบคุณผมบอกโอ้โหก็เป็นความหวังเป็นความหวังแล้วนี่ก็เป็นแล้วก็ในล่าสุดพรรคเองเขาก็ตอนประชุมครั้งล่าสุดก็มีการตั้งดร.เอเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับก็คงต้องรอดูแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้ก็ยังเป็นข่าวมีคนลาออกก็รายงานกันก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องที่จะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าอันนั้นก็ยังน่าจะเลยคงไปหน่อยเนาะยังออฟไซด์ไปมากเพราะว่ามันไม่ได้มีกระแสอะไรอย่างนั้นแล้วประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้ดิ้นรนนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเนาะเขาไม่ได้ดิ้นรนจะไปเข้าเป็นรัฐบาลเพราะเสียงที่มีอยู่314เนี่ยครับถ้าไม่มีความขัดแย้งเลยนะทุกเรื่องไปได้หมดนะครับเรื่องไหลหมดนะครับการทำงานเนี่ยอยู่ยาวครับ4ปีแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะเสียงเนี่ยโอ้โหมันขาดลอยเลยตอนรัฐบาลประยุทธ์นี่ตอนตั้งรัฐบาล254ครับท่านผู้ชมทำได้แล้วยุคอนาคตใหม่เนี่ยมันถึงจะเติมเข้าไปเป็น260นิด270ก็เกินกึ่งนึงมา20แต่ว่าวันนี้314นี่มันเกินมานี่60กว่านะครับแล้วก็ถ้าทะเลาะกับเราก็วิเคราะห์ว่าถ้าทะเลาะกับภูมิใจไทยแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นก็ค่อยมาว่ากันเพราะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรตรงนั้นครับคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าเนี่ยไอ้14ไอ้โทษครับ314ที่มีอยู่เนี่ยครับมันก็เพียงพอแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นเรื่องการที่จะมีการเป็นเศรษฐา2หรืออุ้งอิง1นะครับผมว่าน่าจะหลังพฤษภาคมแล้วช่วงนั้นไฮไลท์สำคัญก็คือการตีความนะครับในข้อกฎหมายของสารรัฐธรรมนูญครับเรื่องของดิจิตอลนะครับเงินกู้ 500,000 ล้านกิจสิทธิการนี่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหากลับมาก็ของร่างเป็นกฎหมายส่งครม.อนุมัติไปสภาผ่านหมดอาจจะไปติดที่วุฒิและในช่วงนั้นคงจะมีการร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความขัดแย้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ไม่เห็นนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ติดตามหรือเป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์นะครับต้องกลับไปย้อนอ่านนะครับบทความของคุณเปลวศรีเงินครับ2วันนี้เขียนติดกันเลยครับเมื่อวานนี้เขียนว่าประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเรียนรู้นะครับวันนี้พูดเรื่องตบสัตว์โอ้พี่เปลวนี่ท่านเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมมาก่อนนะครับ uh-huh. แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมากมายพอมาเขียนการเมืองเนี่ยโอ้โหอย่างวันนี้ต้องอ่านเลยครับตบสัตว์เนี่ย uh-huh. พูดเรื่องอดีตตั้งแต่สมัยเปรมพลเอกเปรมตอนนั้นนะครับที่เป็นผบ.ทบ.ต่ออายุอะไรโอเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแต่สิ่งที่คุณเปรมศรีเงินเขียนเนี่ยบอกว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยเขามาถูกต้องตามคันลองพรรคนะแล้วไอ้คนที่ลาออกไปเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรหรือเห็นพรรคมันตกต่ำก็เลยต้องเหมือนกับเห็นสุนัขตายเนี่ยครับเห็ดหมาก็ต้องหนีออกจากนี่แล้วก็ไปหาตัวอื่นเกาะใหม่อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในยุคที่พักเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยแทนที่คนในพักจะอยู่รวมกันต่อสู้นะครับกลับอ้างเรื่องอุดมการณ์แล้วก็เห็นว่าการมาของคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่ถูกต้องทั้งที่มาตามช่องทางถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับเป็นการเลือกของสมาชิกพรรคเสียงส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเราก็เห็นวิธีการที่คนที่สนับสนุนในกลุ่มของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องการให้ทางปีกเฉลิมชัยชนะเขาก็เล่นเกมถ่วงเลยครับประชาธิปัตย์ล็อกเอาท์ทำให้การประชุมมันเดินหน้าไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณเปลวเขาบอกว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์เนี่ยครับส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนับสนุนแล้วเขาเห็นด้วยว่าคุณเฉลิมชัยเหมาะที่จะเป็นนายกเนี่ยมันจะเสียหายอย่างไรที่ให้คุณเฉลิมชัยเนี่ยก็บริหารไปเพราะตอนช่วงของรัฐบาลของคุณจุรินทร์เนี่ยครับเหลือ25คนจากที่มีอยู่50กว่าคนนะครับ มันก็บอกถึงความนิยมที่มันถดถอยลงและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้สมาชิกบางคนก็ไปอ้างเรื่องอุดมการณ์ซึ่งคุณเฉลิมคุณเพลสิงห์กันก็บอกว่ามันอ้างได้ไหมเนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นนามธรรมที่มันแตะต้องไม่ได้แต่ว่าในส่วนของประชาธิปัตย์การเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีการพูดประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้เป็นพรรคของใครแต่ว่าเมื่อคุณเฉลิมชัยมาเนี่ยปีกที่ไม่ได้คุมหรือว่าไม่ได้อำนาจในพรรค
ก็แสดงความไม่พอใจแล้วก็มีการวอล์กเอาท์มีการลาออกไปซึ่งคุณเฉินสุดทางคุณเปรียวสีเงินเขามองว่าเนี่ยมันไม่น่าถูกต้องอะไรเนี่ยครับวันนี้เขียนเรื่องประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปอ่านนะครับในโซเชียลในเว็บไซต์นะครับในออนไลน์เนี่ยครับก็จะเป็นอีกความเคลื่อนไหวครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เหลือนาทีเดียวพี่เป๊ปพี่เป๊ปเคยชวนให้รอดูคดีของน้องคุณไอ้รัชนกนาทีเดียวพี่เป๊ปเราจะมองคดีคุณไอ้รัชนกยังไงบ้างครับวันนี้น่าจะมีคำตัดสินนะครับถ้าไม่ไปนะผมว่าคุณรัชนกก็น่าที่จะไปศาลนะครับศาลเพราะคุณรัชนกก่อนหน้านี้ก็ขอเลื่อนเนาะขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปแล้วก็ประเด็นใหญ่ครับก็คือข้อความที่คุณรัชนกซึ่งตอนนั้นไปใช้นามปากกาเข้าใจว่าไปใช้อวตารนะครับนิรนามแล้วก็ไปทวิตโพสต์ข้อความที่ก็ถือว่าเห็นครับถึงเจตนาในการที่จะทำลายหรือว่าดิสเครดิตในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีการไปโยงในเรื่องของวัคซีนที่มีการผลิตออกมาในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็ไปโยงเรื่องว่าเป็นการผูกขาดรัฐบาลดำเนินการแล้วก็ไปโยงสถาบันซึ่งทางอัยการนี่ก็มองครับว่าไอ้ข้อความลักษณะนี้เนี่ยมันชัดเจนมันเข้าข่ายในเรื่องของการหมิ่นนะครับแล้วตอนนั้นนี่มีการโพสต์ข้อความในลักษณะว่ารัฐบาลพยายามผูกขาดป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์เป็นการเล่นการเมืองบนวิกฤตชีวิตประชาชนผลสุดท้ายคนที่รับผลกระทบก็คือประชาชนอันนี้ก็เป็นการรีทวิตนะครับแล้วก็มีข้อความนอกจากนี้นะครับมีการใช้คำว่าทรล่ามีการเอาแพทย์อะไรมาเนี่ยครับพยานก็บอกว่าเนี่ยมันเจตนาชัดเจนนะครับในเรื่องของเดี๋ยวรอดูผลวันนี้ว่าจะใช่ครับวันนี้จะมีเพราะว่าเปิดสภาแล้วในเรื่องนี้นะครับก็รอดูครับว่าจะเลื่อนอ่านหรือไม่อย่างไรครับครับพรุ่งนี้ว่ากันครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับสวัสดีครับพี่เป๊ปครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand